นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเดินจับตามองเป็นพิเศษเลยก็ว่าได้สำหรับคู่ของนางเอกสาวแมทพิรณีและหวานใจหนุ่มไฮโซสงการเตชะนรงค์ที่หลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าช่วงนี้ความสัมพันธ์ยังดีอยู่ไหมหลังไม่ค่อยมีโมเมนต์หวานๆออกมาเหมือนเมื่อก่อนแถมช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยล่าสุดเพจเจ๊มอย108ได้ออกมาหย่อนประเด็นใหม่ที่เล่นเอาขาเมาส์ตาโตหูผึ่งหลังโพสต์ว่ามีคนเห็นพี่สงควงดาราสาวหมอม้าแต่ไม่ใช่แมสไปร้านน้ำเต้าหู้แถว BTS ช่องนนทรีบ้าหน้าแค่คนรู้จักแหละ CR ข่าวบันเทิงช่อง8โดยทางข่าวบันเทิงช่อง8ยังได้หลุดคำใบ้เพิ่มเติมด้วยว่าจุดสังเกตคือกระเป๋าของดาราสาวรายดังกล่าวจนรู้ว่าใครซึ่งดาราสาวรายนี้มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งเล่นซีรีส์เคยเป็นสาวใสๆตัวเล็กๆมาจากการประกวดอายุประมาณ30ปีแต่ตอนนี้เธอกลายเป็นสาวแซ่บไปแล้วงานนี้เล่นเอาขาเมาส์ขาเผือกชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นว่าดาราสาวหมอม้าที่ไม่ใช่แมสนั่นคือใครบางรายก็ชี้เป้าจนต้องตามสืบใน IG แบบรัวๆ